สมพรสปป.ลาวขอฝากคำถามถึงหลวงปู่แน่ครับภาษาลาวเลยหนึ่งขอถามแน่ถามแน่ครับเพื่อขอคำอธิบายนี่เขียนอสระอะทอทหารสระอิบอบาบอใบไม้สระอยอยักษ์ด้วยนะเขียนขอคำอธิบายและเพื่อให้หายข้อสงสัยครับนี่สงสัยในของเขาสงสัยจริงๆเลยสระอิสอใสเลยเอาสงสัยต้องการให้รู้ก็มันงงอ่ะต้องการใสๆอ่ะหายข้อสงสัยครับเดี๋ยวนี้ที่หมู่บ้านผมนี่ผีปอบกำลังบุกรุกอย่างร้ายแรงเลยเรียกครับเขาจะพูดเร็วๆเนี่ยเลยครับเนี่ยเป็นเรียกครับคนเราคนเราก็ร้ายแรงเลยครับและมีผีปอบมากเลยครับผู้คนมีความบาดกลัวมากหวาดกลัวนี่แหละเขาก็ไปดอดภาษาเขาเป็นคนลาวอ่ะมีความบาดกลัวมากพอมืดมาหมู่บ้านมิจิลีพอมืดมาหมู่บ้านมิจิลีมิดอิมซิมเนาะมิดหรือมาพอมืดมาเงียบหมดเลยหมู่บ้านมิดก็เรียกว่าเงียบสนิทเลยเงียบต่างคนต่างอยู่อยากจะถามหลวงพ่อว่าและขอความอธิบายว่าผีปอบคืออะไรผีปอบเกิดมาจากไหนและทำไมผีปอบถึงสร้างเลยนะเขียนถึงเลยผีปอบถึงสร้างความไม่ดีงามมีแต่หาทำให้คนตายหาเข้าสิงคนโน้นคนนี้ดีอธิบายตรงนี้กันแล้วกันวันนี้อธิบายเรื่องผีแล้วกันผีปอบนี้คืออุปทานชนิดหนึ่งมันเป็นอุปทานหมู่ด้วยมันเป็นอุปทานในตัวคนแต่ละคนนั่นแหละนะยึดมั่นถือมั่นว่าอาการอย่างนี้เป็นจริงมีจริงมันยึดมันติดด้วยอวิชชาเอาง่ายง่ายเลยสำหรับพวกเราคุณยึดติดว่ารสอร่อยนี่มีนั่นแหละผีปอบผีกินหัวกินตัวคุณไหมเคยถูกผีปอบนี่กินหัวไหมรสอร่อยนี่แหละนี่แหละอุปทานคนที่หมดอุปทานแล้วหมดการยึดถือแล้วพุทโธเอ้ยมันยึดผิดมันไปจำความผิดมันไปยึดมาว่าผิดมามันเป็นมันมีคนที่เป็นอรหันต์หรืออรหัตผลแล้วผีหายไปเลยผีปอบผียึดผีกระสือผีอร่อยผีหลอกหายไปเลยไม่มีในอารมณ์จิตไม่มีในความรู้สึกไม่มีในเวทนาเวทนาไม่มีผีไม่มีรสอร่อยไม่มีผีปอบที่มันกินนะทีนี้ที่มันเป็นไปถึงขั้นรูปธรรมเข้าสิงเข้าทรงพอผีเข้าเนี่ยไม่มีอะไรเข้าคุณเองนึกว่าอาการอย่างนี้เนี่ยมันถูกทรงเขาเรียกว่าถูกเข้าทรงเป็นเจ้าเข้าทรงยังไม่กลัวเจ้าด้วยเอาเจ้าหรือเอาอะไรมาเข้าทรงแล้วแสดงอำนาจแสดงความเขื่องแสดงความชอบพอใจนึกว่าเป็นสิ่งดีหรือไม่ได้อยากเข้าแต่มันมาเข้าบอกโอ้นี่มีอะไรองค์ลงอกผีเข้าหรือว่าวิญญาณเข้ามันไม่มีอะไรเข้าใครได้หรอกตัวเองโง่อุปทานยึดว่ามันมีเองก็เลยกินก็เลยเป็นเช่นคนที่รู้สึกว่าเข้าทรงแล้วเป็นไงสั่นก็เป็นอุปทานมาแต่ชาติไหนก็ไม่รู้จำมาแล้วก็มาถึงชาตินี้หรือแม้แต่มาเห็นชาตินี้บอกโอ้คนนั้นเขาก็สั่นงี้พวกนี้เข้าทรงแล้วเขาจะสั่นอย่างนี้ตัวเองมีเชื่อแล้วเชื่อว่าเป็นงี้ก็ติด
จะแล้วถึงคราวที่จะเป็นมั่งก็สั่นแบบนั้นบ้าๆบอๆทั้งนั้นน่ะนะเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นอาการที่ไม่ปกติปกติคืออะไรปกติคือรู้ความจริงตามความเป็นจริงตาเห็นรูปนี้อย่างนี้ทุกคนเห็นตรงกันหมดไม่มีอะไรผิดแปลกไปจากกันนี่คือความจริงเห็นผิดแปลกไปผิดไปไปอย่างนั้นกายต่างกันสัญญาต่างกันองค์ประชุมเรียกว่ากายสัญญาคือการกำหนดหมายกำหนดต่างกันมันก็ต่างกันไปเลยนี่ละเอียดมากเลยแม้แต่จะมาเรียนรู้บ้างกายต่างกันสัญญาอย่างเดียวกันมันก็ยังสัญญามันอยู่ข้างในกายอยู่ข้างนอกเพราะว่ากายต่างกันแม้จะรู้สึกว่าอย่างนี้คือผีสัญญากำหนดตรงกันว่าอย่างนี้คือผีแต่กายคุณก็ยังต่างกันไปสารพัดองค์ประชุมข้างนอกที่รูปนามหรือว่ามีทั้งกิริยาภายนอกภายในมันก็ยังต่างกันไปเยอะนะจะกายอย่างเดียวกันสัญญาต่างกันนะกายอย่างเดียวกันคือองค์ประชุมมันเหมือนกันคล้ายกันเช่นเมื่ออุปทานหมู่ว่านี่ผีปอบเป็นอย่างนี้แสดงตัวแบบนี้นะเหมือนเขาก็กำหนดกายถ้าแสดงกิริยาแสดงกายกรรมแสดงอะไรออกมาเหมือนอย่างนี้ส่วนมากก็จะเป็นสภาพที่ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวแล้วก็สติสัมปชัญญะอะไรก็ไม่เป็นตัวตนดิ้นชักอะไรก็แล้วแต่ดีไม่ดีก็อารวาสอะไรต่างๆนะเขาก็ถือว่านี่เป็นปกติแล้วมันก็ไม่ปกติแล้วมันเป็นอุปทานเอาอะไรไม่รู้มาเข้านะจะเป็นด้วยชอบจะเป็นด้วยอุปทานหนักยึดอุปทานเยอะแล้วก็เป็นเช่นนี้ก็ตามก็วิชาทั้งนั้นนะคือโง่ทั้งนั้นนะมันก็เป็นแต่คนที่มีปัญญารู้ชัดอย่างที่อาตมาอธิบายเนี่ยอาตมาตอนที่ยังอิงลิงลมอมเข้าพองอาตมาก็ไปเล่นไสยศาสตร์ก็ไปเข้าทรงนี่ลักษณะเคืองนะเข้าทรงแล้วก็เราจะต้องเข้าทรงสภาพวิญญาณชั้นสูงมีอำนาจเหนือสิ่งที่เราจะเอามาเข้าทรงเนี่ยแล้วเราก็แสดงออกอะไรเพื่อที่จะแสดงอำนาจบาทใหญ่หรือแสดงความเก่งแม้กระทั่งถึงขั้นจะแสดงฤทธิ์เป็นอาเทศนาปาฏิหาริย์เป็นอิทธิปาฏิหาริย์ได้ก็ทำแสดงออกมาเลยเพื่อความเก่งนั้นมันก็มีและมีได้นั้นคนก็ไม่เข้าใจก็เชื่อสิมันเป็นเรื่องเกินสามัญแสดงออกทางอาเทศก็ตามอยากรู้อันนั้นทายอันนี้แม่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นอิทธิฤทธิ์นะอย่างน้อยนะพอเข้าทรงได้แล้วโอ้โหสูบบุหรี่ทีละ10มวนอมพ่นเอาไฟจี้ก็ไม่เจ็บอะไรต่างๆแล้วแต่เป็นดูเหมือนอิทธิปาฏิหาริย์พวกนี้หรือพวกปักใต้ไงที่วันกินเจเขาอะเขาแทงเขามีดทำไปสารพัดจะแล้วพอเขาหายส่งแล้วเขาก็เผาพวกนี้ไปบางคนแพ้มันก็หายไปเลยด้วยง่ายซึ่งมันเป็นฤทธิ์ธรรมฤทธิ์เป็นอิทธิปาฏิหาริย์สำคัญเห็นไหมมันเกินเชื่ออาตมาเป็นเล่นสายๆอาตมาก็ทำเล่นพวกนี้ก็เล่นมาหนังเหนียวหนังทนอะไรก็เล่นมาทั้งนั้นเพราะงั้นพลังงานที่มันยึดถือแล้วเอามาใช้เป็นฤทธิ์เป
เป็นอิทธิฤทธิ์หรือเป็นอาเทศนาปาจารย์หรืออิทธิปาฏิหาริย์ก็ตามมันเป็นได้เพราะฉะนั้นถ้ามีพลังจิตที่มันรวมได้จริงๆถึงขั้นเหาะได้มันเหาะได้จริงๆพลังงานถึงขั้นหายตัวอย่างสมัยโบราณเขาก็เป็นซึ่งจริงๆการหายตัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรหรอกหายตัวนี่คือการสะกดจิตคนให้คนเชื่อว่าฉันนี่ไม่มีตัวตนมองไม่เห็นตัวมองไม่เห็นเลยเป็นคนว่างเป็นตัวความว่างเป็น invisible man มองไม่เห็นเป็นตัวเป็นใสสะกดจิตคนให้เป็นงั้นเหมือนคนที่สะกดจิตตัวเองอะไม่เห็นสิ่งนี้มันก็ไม่เห็นอาตมาเคยเล่นสะกดจิตทางวิทยาศาสตร์สะกดจิตแล้วสั่งให้เขาไม่เห็นอย่างบนโต๊ะนี่มีหินอย่างนี้เขาก็บอกไหนๆบอกเขาสั่งบอกไม่เห็นอะไรบอกในโต๊ะนี้ไม่มีอะไรเลยสั่งจิตเขาว่าไม่มีอะไรไหนหยิบหินก้อนสีแดงมาให้หน่อยสิเขาจะควานเลยเขาจะไม่เห็นมันอยู่ทนท่อนี่เขาก็จะไม่เห็นควานเราทำบางทีมีแก้วใส่น้ำอยู่ข้างบนโต๊ะเขาควานไปเปี้ยงควานตกแตกเลยเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาอ้าวแก้วแตกเขาไม่เห็นจริงๆอาตมาเคยสะกดจิตพวกเราเนี่ยตายไปแล้วสุภาพเสกมาสุภาพเกิดสะกดจิตเขาแล้วเอาพริกให้เขากินไม่เผ็ดสั่งให้ไม่เผ็ดเขาก็กินเฉยใส่ให้เขาก็อับป้อนเขาก็กินพริกเฉยไม่เผ็ดไม่แสดงอาการเผ็ดอะไรเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของอุปทานจิตทั้งนั้นผู้มาเข้าใจด้วยปัญญาอันสมบูรณ์แบบแล้วไม่มีอุปทานเหล่านี้ผู้นั่นเองผู้หมดอุปทานเองก็รู้ว่าพวกนี้เนี่ยมีอุปทานอยู่มากหรือน้อยเช่นคนกลัวผีเป็นอุปทานผีมันไม่มีให้คุณกลัวไม่มีผีหลอกแต่คุณกลัวเองกลัวจนกระทั่งคุณตาหลอกไม่มีผีไม่มีรูปร่างเห็นอะไรเคลื่อนไหวคุณก็มันเป็นผีหลอกคือตาหลอกเนี่ยทางหมอทางแพทย์ทางอะไรเขาก็รู้ว่ามันเป็นความหลอกทางตากลายเป็นอันนั้นซึ่งมันไม่จริงอาตมาเลยเคยบอกว่าถ้าคุณเห็นผีตัวไหนแล้วนะคุณท่องคาถาแต่มาว่าแค่ตายแค่ตายที่คุณเดินก็ไปหาผีตัวนั้นเลยคุณจะรู้เลยว่าอะไรมีดีไม่ดีไม่มีอะไรเลยหรือมีอะไรเป็นเขาให้คุณเห็นว่าที่แท้คุณหลอกตัวเองทั้งนั้นนี่คือสัจจะนะเพราะนั้นคำว่าผีหลอกเนี่ยผีคือกิเลสเท่านั้นที่มันโง่สรุปแล้วคือผีโง่ผีกิเลสโง่คุณเป็นพระอรหันต์คุณหมดผีคุณยังไม่ใช่อรหันต์อนาคามีก็มีผีอยู่น้อยๆนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไม่ได้กลัวแล้วถ้าเป็นอนาคามีก็ไม่ได้กลัวแล้วผีข้างนอกก็ผีของคุณจะรู้ตัวถ้าเป็นอนาคามียังสัมมาทิฏฐิคุณก็จะรู้ว่าโอ้ผีอยู่ที่ตัวเราไอ้ผีพวกนั้นคุณก็จะเข้าใจแล้วว่ามันไม่มีถ้าผีที่อยู่ข้างนอกๆๆเนี่ยที่ตายไปแล้วเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องญาติโกโยติกแม่แต่ลูกแต่หลานแต่น้องตายไปก่อนเนี่ยมันมาหาคุณวันหนึ่งไม่รู้กี่ผีกี่ตัวเพราะคุณมีญาติตั้งหลายแต่ละคนนะใช่ไหมมันมาหาพวกคุณกันทุกนั้นนะคุณจะเห็นผีที่มาหลอกทั้งนั้นเลยถ้ามันมีจริงอ่ะแต่มันไม่มีนอกจากคนขี้กลัวคนนั้นก็จะเห็นผีจะมีผี
ถ้าคนไม่คิดกลัวมีหรอกผีที่จะมาหลอกงั้นมีแต่กิเลสเราเนี่ยโง่